ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาววันพุธนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2563นะคะก็เป็นปีใหม่แล้วนะคะอาจารย์พยากรณ์ล่วงหน้าก็ถือโอกาสอวยพรล่วงหน้าให้กับชาววันพุธแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนะคะขอให้ประสบความสำเร็จสุขสมหวังในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนะคะความรักที่มีความสุขอบอุ่นนะคะแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงนะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับให้เพื่อเปิดดวงให้กับชาววันพุธนะคะคนวันพุธได้ไพ่3ไม้เท้านะคะไพ่10เหรียญไพ่2ดาบไพ่5ดาบนะคะไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่7ถ้วยแล้วก็ไพ่จัสติกไพ่7เหรียญไพ่เดอะซันไพ่ใบสรุปนะคะได้ไพ่1เหรียญว้าวดีมากเลยค่ะชาววันพุธนะคะคุณได้ไพ่เซนเตอร์เป็น3ไม้เท้าลักษณะไพ่ใบนี้เป็นการเหมือนกับมองโอกาสนะคะบางท่านคนวันพุธอาจจะมองคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้ว เรามีความรู้สึกเราอยากทำแบบนั้นนะคะอยากเดินตามคนคนนั้นก็ได้คือเขาเป็นไอดอลของเราก็ได้นะคะอาจารย์มองว่าดีนะการที่คนเราเห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จแล้วเราก็นำมาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นเหมือนคนอื่นเขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเราก็ฝึกฝนเราไปทุ่มเทกับสิ่งที่เราอยากจะทำเป้าหมายเหมือนที่เรามองเห็นทำได้ประสบความสำเร็จได้นะคะคนวันพุธหรือแม้กระทั่งยังแปรเรือที่ลอยอยู่ในหน้าน้ำมันแปลว่าโอกาสกำลังวิ่งเข้ามาหาเราแล้วโอกาสเข้ามาหาเราแต่เราก็ต้องรับโอกาสนั้นนะหรือต้องพยายามฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์นะคะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยถ้ามีใครเสนอ1เหรียญเดอะซันโอกาสดีๆในเรื่องงานอย่าลังเลนะคะไพ่2ดาบแปลลังเลจัสติกแปลการตัดสินใจนะอย่าลังเลในการตัดสินใจเห็นไหมอันนี้แปลว่าลังเลในการตัดสินใจคิดมากนะคะเพราะฉะนั้นทำลุยเลยค่ะ5ดาบคุณจะประสบความสำเร็จนะคะ10เหรียญเดอะซัน1เหรียญเห็นไหมอะไรก็ตามที่เราคิดโปรเจกต์โครงการอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้ลุกขึ้นมาอย่านั่งนิ่งๆแบบนี้อย่าลังเลในการตัดสินใจ2ดาบ2ไม้เลข2 2ใบเลยนะคะลงมือทำเลยนะคะไม่ว่าบางคนอาจจะอยากย้ายงานอยากไปทำอะไรที่มันโอเคมากกว่าตรงนี้แต่ก็ยังกังวลยังกลัวว่าเฮ้ยอยู่ที่เดิมปลอดภัยกว่าไม่ไปที่ใหม่มันจะไม่ดีโน่นนี่นั่นไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุยังน้อยๆเนี่ยไพ่เดอะซันเนี่ยควรที่ลงมือเพื่อว่าอะไรเพื่อเราจะไปเรียนรู้นะประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นกำไรชีวิตเลยนะคะอาจารย์สนับสนุนเลยไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะใครอยากมุกอยากย้ายได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องย้ายงานกันทุกคนนะใครที่มีแบบว่าเข้าประเด็นที่อาจารย์พยากรณ์น่ะทำไปเลยค่ะนะคะส่วนใครบางคนอยากทำลงทุนในการทำธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะคะเนี่ยคิดอยู่ว่าวางแผนจะเอาเม็ดเงินที่มีอยู่ไปทำอะไรทำแล้วต่อยอดได้นะคะก็ถือว่าทำสำเร็จนะคะไม่ว่าจะไปลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บางคนเล่นหุ้นก็มีบางคนธุรกิจบ้านเช่าก็มีอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้หรือบางคนทำโลจิสติกส่งออกเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตนะสามไม้เท้านะคะก็ถือว่าโอเคและบางคนคิดอยากไปสอบงานราชการค่ะให้ Justic นะคะ The Sun ถือว่าสอบได้ทุ่มเทเลยค่ะอดีตที่ผ่านมาสอบไม่ติดแต่เที่ยวนี้ต้องติดนะคะปีนี้ต้องติดบางคนก็อาจจะสอบในแง่ของผู้พิพากษานะวิชาด้านกฎหมายหรือบางคนเป็นครูนะคะก็ได้นะคะก็มีค่ะทหารตำรวจก็ได้ค่ะแบบเนี้ยที่เป็นงานราชการที่ไพ่เห็นเนี่ย
นะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ารับโอกาสดีๆตรงนั้นประสบความสำเร็จจากที่เราต้องทุ่มเทด้วยนะคะในเรื่องของงานอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะต่อไปในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเงินขึ้นดีมากเลยอ่ะมี10เหรียญนะเข้ามากระทบตัวตนเราเนี่ยเราได้รายได้ได้ผลประโยชน์จากการทุ่มเทในเรื่องงานนี่แหละค่ะ10เหรียญ7เหรียญบางคนได้เยอะนะในเดือนมกราคมถึงขั้นแบบบางคนอาจจะมีแผนอยากซื้อบ้านซื้อรถเกิดขึ้นได้นะคะก็โอเคเลยนะคะแล้วแถมเลขบ้านเลขรถอาจจะนำโชคก็ได้ด้วยเดือนมกราคมเนี่ยสำหรับคนวันพุธเนี่ยเห็นไหมคะคนถูกหวยถูกลอตเตอรี่เนี่ยมองเลยว่ามีโอกาสดีๆมากเลยเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งในเรื่องของการงานนี่ก็มีสูงเลยนะคะประเด็นต่อไปนะคะในเรื่องของความรักเนาะการเงินดีการงานเด่นอยู่นะคะความรักถ้ากรณีที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีกระทบกระทั่งมีเรื่องของมือที่3ที่ยืดเยื้อมานานเข้ามากระทบนะคะ3ไม้เท้ากับราชินีพระจันทร์นะแต่ถึงขั้นเลิกลาไหมไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอาจารย์มองเดี๋ยวคนรักของคุณเขาก็จะจัดการปัญหาที่เขาเรียกว่าเขาไปก่อเหตุอุบัติเหตุทางความรักทำให้ความสัมพันธ์มันระหองระแหงนี่แหละนะคะเดี๋ยวก็จะคลี่คลายนะอาจารย์มองนะคะแล้วก็ใครที่แต่งงานกันมานานยังไม่มีบุตรก็มีเกณฑ์มีบุตรด้วยหรือเดือนนี้มีข่าวดีเรื่องบุตรก็ได้นอกจากจะใครไม่มีบุตรได้บุตรได้ลูกเนาะบางคนก็ลูกสอบรับราชการหรือลูกไปเรียนต่างประเทศได้ข่าวดีเรื่องลูกการงานของลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นได้ด้วยบริวารลูกน้องนะคะเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะถ้าใครมีเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของลูกน้องลาออกแต่คุณจะได้ลูกน้องใหม่เข้ามานะคะ อีกเรื่องนะคะอาจารย์นึกเรื่องอะไรได้อาจารย์เดี๋ยวพูดตามนะไพ่ไปเลยนะต่อไปนะถ้าเป็นเรื่องของความรักบอกแล้วว่าไม่ถึงขั้นเลิกเดี๋ยวเขาเคลียร์ได้นะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยดีนะคะมีเกณฑ์รักใหม่ๆเข้ามาและรักครั้งเนี้ยนะคะ7ถ้วยเป็นสิ่งที่คุณเหมือนกับปรารถนาอยู่แล้วสเปคนี้ความต้องการแบบนี้นะคนแบบนี้คือดูแลนะคะไพ่นี้คือการดูแลนะเนี่ย10เหรียญ1เหรียญเนี่ยเขาจะดูแลคุณได้แน่นอนเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาดีเป็นคนมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะสำหรับคนวันพุธจะเจอความรักใหม่ๆที่ดีนะคะหรือใครที่คบหากันมานานมีแผนมั่นหมายแต่งงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนวันพุธนะนะคะในเดือนปลายเดือนมกราอาจจะมีเกณฑ์ข่าวดีที่คบกันมานานนะคะก็ถือว่ายังมองในแง่บวกนะคะในเรื่องของความรักของคนวันพุธนะอีกเรื่องนึงที่จะเตือนในเรื่องของการค้ำประกันนะคะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปค้ำประกันใครเขานะคะอย่าให้ใครยืมเงินอาจจะไม่ได้คืนนะคะแต่ถ้ามีเรื่องของคดีความฟ้องร้องอะไรอยู่ชนะค่ะนะ5ดาบไม่ได้แปลว่าแพ้ชนะได้ผลประโยชน์กลับมาอืมนะคะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวข้องกับพวกโรคไตนี่ก็ต้องระวังนะทานยาอะไรต้องปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะเนี่ยระวังเกี่ยวกับโรคไตโรคเบาหวานเนี่ยระวังโดยเฉพาะคนสูงวัยไม่ได้เป็นทุกคนนะคะระบบกล้ามเนื้อนะสายตาอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเสริมดวงนะคะไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านเคารพบูชาเทพกวนอูก็ได้ไพ่ใบนี้เทพแห่งความยุติธรรมหรือแม้กระทั่งองค์พระพิฆเนศนะคะจะเสริมดวงท่านมากๆเลยนะคะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ